ทรทจากมือกระทรวงอุดมศึกษาหรืออวนะครับและหอาการค้าไทยเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ครับสร้างสรรค์กระตุ้นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพทเที่ยวไทยเพิ่มมากขึ้นนะครับเริ่มคิกออฟที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพฤศจิกายนปีนี้ครับ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตนรรมร่วมกับการทรา่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทยครับลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนโครงการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สร้างสรรค์โดยมีศาสตราจารย์ดรนายแพทย์สิริเลิกทรงศิวิไลประหลัดก,กระทรวงการอุดมศึกษาพร้อมทั้งรองประธานกรรมาการหรอการค้าไทยคุณทวัฒชัยเศรษฐจินดาและนางสาวถาปณีเกียรติภ,ภัยบูรณรองผู้ว่าการทรทร่วมลงนามนะครับ สำหรับโครงการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สร้างสรรค์มีเป้าหมายพัฒนาประเทศไทยให้เป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์มุ่งเน้นคุณค่าและความยั่งยืนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้อย่างเป็นรูป,ปรธรรมครับขับเคลื่อนการวิจัยจัดทาแหล่งข้อมูลทางวิชาการเปิดรูทเส้นทางใหม่ๆสร้าง storytelling ที่อิงข้อมูลประวัติศาสตร์ที่พิสูจน์ได้ครับโดยปีแรกจะดําเนินกิจกรรมด้านเส้นทางประวัติศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวคุณภาพสูงนําร่องใน3เส,ส้นทางปฐมฤกษ์ ท่องเที่ยวเรียนรู้สามยุคสมัยได้แก่เส้นทางประวัติศาสตร์อยุธยาทวาราวดีก็คือสุพรรณบุรีราชบุรีนะครับแล้วก็ละโวครับก็คือลบบุรีนะครับคาดว่าจะช่วยสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีครับโดยจะเริ่มคลิกออฟทริปนำร่อง2วัน1คืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในเดือนพฤศจิกายน2565นี้นะครับ ทางคุณถาปณีรองผู้ว่าทรทบอกว่าความร่วมมือในครัง้งนี้รับนอกจากเป็นการถ่ายทอดทางวิชาการแล้วครับยังมีการจัดทําเส้นทางท่องเที่ยวนําร่องตอบสนองการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์และวัฒนธรรมของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร,ร์ชาติเป็นการท่องเที่ยวที่เน้นการสร้างไรายได้สู่ชุมชนครับซึ่งการท่องเที่ยวยุคนี้เน้นประสบการณ์ที่สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อเกาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง ตลอด3ปีของความร่วมมือนี้เชื่อว่าจะช่วยขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และจะได้เห็นเส้นทางใหม่ๆตอบโจทย์เมนูประสบการณ์ท่องเที่ยวใหม่ได้อีกแน่นอนครับภาคกลางถือว่าเป็นภาคแรกแต่เราความร่วมมือเนี้ยจะเป็นความร่วมมือ3ปีดังนั้นเนี่ยในอีสีอีกสภูมิภาคก็จะมีการเสริมเติมเต็มไปด้วยเส้นทางทางประวัติศาสตร์ซึ่งน่าจะเป็นส่วนผสมที่สร้างประสบการณ์ที่ดีมากๆให้กับนักท่องเที่ยวค่ะ